จุมจิ้มภรรยาพัทจึงการกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังตั้งท้องลูกแฝดแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาได้พักใหญ่ในที่สุดก็มีข่าวดีให้ได้เฮสำหรับคู่ของผู้ประกาศข่าวคนดังและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัดจึงการกุลและภรรยาคนสวยจุ้มจิ้มวัลนานจันทะร,รัสมีอดีตนักสแสดงสาวและทายาทหมื่นล้านเจ้าของศูนย์การค้าไดอาณาหาัตใหญ่ในเขือพิธานกุป๊ป โดยล่าสุดจุมจิมได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกแฝดได้14สัปดาห์แล้วระบุว่าน้องแฝดมาแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆลุงป้านะ้าอาด้วยนะคะ ลูกทั้งสองคงได้ความแก่งมาจากยายของแม่แน่ๆเลยผ่านทุกเรื่องราวจนเติบโตพ้นระยะ3ามเดือนแรกมาได้อย่างแข็งแรงเพราะไตมาสแรกที่แม่ควรจะเก็บตัวอยู่นิ่งๆที่สุดก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกดูคุณยายที่โรงพยาบาลฝ่าฟันโควิดและยังฝ่าฟันช่วงที่แม่เศร้าที่สุดที่คุณยายจากไปออกไปจัดงานศพคุณยายทุกวัน ยังไม่นับอาการแพ้ขั้นสุดจนน้ำหนักแม่ลดมาเกือบ5กิโลกร,รมัมเพราะทานอะไรไม่ได้เลยลูกก็โตได้ตามเกณฑ์ออกจากเกินเกณฑ์นิดๆด,ด้วยทั้งสองคนเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตที่ท้าทายมากๆไม่เคยนึกภาพตัวเองเป็นแม่คนเลยสักครั้งแต่ตอนนี้ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วละ่ะ ขอบคุณพี่พัดด้วยนะคะที่ดูแลดีมากๆแบบมากจริงๆจากนี้เราคงสนุกกันมากๆเลยยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยจ้า